การเราจับความจากประชาชนเพื่อให้เข้าใจว่าข้อเหตุใดเราถึงต้องทานการแก้ไขปัญหานี้ตัวเลขล่าสุดเวลานี้เท่าไหร่ครับจริงๆเราลงแค่4วันเศษนะประมาณ 130,000 คนถ้าเราปล่อยมายาวเต็มที่ผมว่าน่าจะเป็นล้านแต่เนื่องจากว่าทางฝ่ายตรงข้ามใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการโจมตีเราแล้วเราคิดว่ามันเกินความจำเป็นที่เราจะต้องไปรวบรวมเยอะขนาดนั้นวันนี้คือการแสดงเจตจำนงในการขัดขืนวันนี้คือเจตนารมณ์ของประชาชนเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติมา 16.8 ล้านเสียงซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเป็นผู้สถาปนาเรามีบรรทัดฐานของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี50สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เหมือนกันทุกอย่างที่จะมีการแก้เพื่อตั้งสสร.และยกเลิกฉบับปี50ศาลรัฐธรรมนูญท่านเคยมีคำวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานว่ารัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติถือว่าประชาชนเป็นผู้สถาปนาดังนั้นรัฐสภาไม่มีอำนาจที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเป็นผู้สถาปนาถ้าจะมีการร่างขึ้นมาใหม่ต้องผ่านประชาชนก่อนเท่ากับว่าท่านจะต้องไปทำประชามติก่อนอันนี้รายชื่อที่ยื่นคัดค้านอันนี้ถือเป็นแค่การแสดงเจตจำนงก็เลยเรื่องวิธีการนะคะว่ามีคนก็ไปอ้างว่าเป็นการรวบรวมชื่อผ่านทาง Google ผ่านทางออนไลน์ไม่ได้แบบคืออย่างนี้ฮะผมเรียนตรงๆเลยว่าการยื่นคัดค้านไม่มีกฎหมายรองรับดังนั้นมันเป็นการเจตนาแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองการที่เรามีชื่อนามสกุลมีที่อยู่มีหมายเลขโทรศัพท์เพียงพอต่อการเช็คตัวบุคคลว่ามีจริงหรือไม่เพราะถ้าเราไปเอาบัตรประชาชนหรือเอาทะเบียนบ้านเราจะถูกโจมตีว่าเราเอาเอกสารส่วนตัวของประชาชนไปหากินครับซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นแล้วก็ผมย้ำนะครับว่าถ้าเราเอาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านผมเชื่อว่าประชาชนนั้นพร้อมให้เราอยู่แล้วแต่เขาจะหาว่าเราเอาเอกสารของประชาชนไปทำมาหากินซึ่งเราไม่ทำพูดง่ายๆว่าครั้งนี้คือการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยมีตัวตนที่แน่นอนที่มาที่เราประกาศเชิญชวนประชาชนก็มาและผมย้ำนะครับว่าวันนี้เรายื่นต่อท่านประธานวุฒิและท่านประธานสภาถ้าสภายังดื้อดึงเรื่องนี้ต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญถ้ายังดื้อดึงนั่นเราเชื่อว่าจะทำให้ประเทศชาติเสียเวลาเปล่าเสียเงินเปล่าล้วนแล้วแต่เห็นชอบและทำการลงประชามตินะคะอย่างถูกต้องชอบธรรมตามมติสูงสุดของประชาชนถึง 16.8 ล้านเสียง 16 ล้าน 8 แสนเสียงนี่คือมติสูงสุดที่ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงทำไมเราถึงเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาบริบททางการเมืองไทยล้วนแล้วแต่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรงอันเกิดจากนักการเมืองที่ใช้ช่องโหว่จากรัฐธรรมนูญปีฉบับปี40รัฐธรรมนูญฉบับปี40นั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้ชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยและให้อำนาจกับประชาชนมากสูงสุดนะคะแต่ตั้งแต่เราได้ใช้รัฐธรรมนูญปี40เป็นต้นมาเราจับค้นพบว่านะคะเราจับค้นพบว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องให้นักการเมืองที่ฉวยโอกาสทางกฎหมายนั้นเข้ามาประกอบธุรกิจทางการเมืองทำการคดโกงทุจริตคอร์รัปชันเปิดผ่านประเทศและรัฐธรรมนูญนี้ที่เพื่อให้กับการมีเสถียรภาพให้กับรัฐบาลแน่นอนว่าเราต้องเรียงร้อยเรื่องราวไปถึงยุคต้นว่านะคะทำไมถึงต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับปี40ที่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งและคนกลุ่มหนึ่งที่ถกตกแล้วว่ารัฐธรรมนูญ40นั้นเป็นประชาธิปไตยอยากให้แก้ให้วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งนะคะรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยสุดตรงฉบับปี40นั้นเนี่ยมีประสงค์ดีมีวัตถุประสงค์ที่ดีนะคะแต่ว่านะคะรัฐธรรมนูญดีถ้าคนใช้ชั่วก็ไม่เป็นผลดีกับชาติบ้านเมืองอย่างที่ปรากฏมาในประวัติศาสตร์
ไทยในการเลือกผู้แทนราษฎรส.ส.ส.ว.สมาชิกวุฒิสภาล้วนแล้วแต่ให้เข้ามาทำหน้าที่ให้ครบจนรัฐบาลได้มีเสถียรภาพเพื่อให้การบริหารประเทศนั้นเดินหน้าต่อไปได้เป็นผลดีกับชาติบ้านเมืองนะคะเพื่อให้การคัดสรรการเลือกตั้งนะคะการเลือกตั้งที่มาจากสามารถที่จะมีคุณสมบัตินะคะที่จะเลือกตั้งคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิให้มาดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระซึ่งเป็นองค์กรในการตรวจสอบรัฐบาลตรวจสอบผู้ที่ดำรงตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองเช่นสตง.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินปปช.สำนักงานการเลือกตั้งนะคะนั่นคือข้อดีนะคะจุดแข็งที่เรามองเห็นเราทุกคนนะคะก็เห็นที่เห็นข้อกับรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยปี